คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนานวัตกรรมเครื่องฉายรังสี UV ฆ่าเชื้อโควิด -19 ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ทดลองใช้แล้วในโรงพยาบาลจุฬาเตรียมนำมาใช้ในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงสถานที่สาธารณะอีกหลายแห่งรายละเอียดจะน่าสนใจอย่างไรทุกเรื่องที่อยากรู้ทุกปัญหาจะคลี่คลายในบ่ายนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มีข่าวดีสำหรับงานสิ่งประดิษฐ์ของวิศวกรรวมถึงคุณหมอที่เขาคิดค้นเครื่องมือในการจัดการเชื้อโรคแล้วก็โฟกัสไปที่โควิด -19 เพราะว่าเขาบอกว่านโยบายที่ทำไอ้เจ้าตัวเครื่องมือนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เนื่องมาจากปัญหาเรื่องของโควิด -19 นี่แหละแต่ว่าคุณผู้ชมดูรายการวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องทางการแพทย์นะครับเครื่องมือตัวนี้สามารถเอาไปประยุกต์กับโรงแรมคุณผู้ชมทำธุรกิจโรงแรมทั่วประเทศท่องเที่ยวเนี่ยแล้วเกรงว่าห้องพักมันจะมีเชื้อโรคหรือมีใครมีเชื้อไว้เนี่ยไอ้เครื่องนี้เข้าไปฆ่าเชื้อโรคในห้องได้เลยแล้วใช้เวลาสั้นมากโรงเรียนนะครับโรงแรมคอนโดหรือร้านอาหารหรืออะไรก็ตามมันสามารถประยุกต์ใช้ได้ซึ่งประเทศจีนเขาใช้แบบนี้แล้วนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คนไทยทำขึ้นวันนี้เราคุยกันครับว่ากลไกทำงานของมันเป็นยังไงการได้ผลในการฆ่าเชื้อโรคเนี่ยเป็นยังไงครับค่ะเขาชื่อว่าน้องไฟฉายครับชื่อเขาน่ารักมากนะคะน้องไฟฉายมีประสิทธิภาพอย่างไรและที่คุณวิสารบอกว่าเรื่องของในพื้นที่สาธารณะทั่วไปใช้ได้หมดนะคะดิฉันไปส่งหลานไปโรงเรียนมา2วันแล้วคุณวิสารโรงเรียนเปิดเด็กอนุบาลก็จะมีเครื่องพ่นก็มีไอเดียนะที่คุณพูดว่าโรงเรียนนี้น่าจะใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมมีมุมมองอย่างไรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าทางโรงพยาบาลหรือโรงเรียนใดสนใจว่าอยากจะได้แบบโอกาสที่จะได้นำน้องไฟฉายไปใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโทรศัพท์มาในรายการกันได้นะคะวันนี้มีทีมงานจากสภากาชาดไทยแล้วก็ทีมงานจากทางรายการมารับโทรศัพท์ค่ะ022488254-9โทรศัพท์มาฝากคำทักฝากประเด็นเอาไว้มาเตือนถามก็ได้ว่าต้นทุนเท่าไหร่บางท่านใจบุญอยากจะบริจาคให้การกุศลก็โทรศัพท์มาได้เช่นเดียวกันนะคะและวันนี้ถ้าท่านผู้ชมโทรศัพท์มาแล้วเรื่องราวต่างๆที่ท่านนำเสนอน่าสนใจเราก็จะพิจารณาคัดเลือกแล้วก็แจกของที่ระลึก22ปีรายการบ่ายนี้เป็นคำตอบส่งไปให้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับน้องไฟฉายกันค่ะครับเดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุยกับผลงานสิ่งประดิษฐ์คนไทยอย่างที่บอกครับเป็นเครื่องในการฆ่าเชื้อโควิดคือฆ่าเชื้อโรคนะครับมันทำงานได้รวดเร็วด้วยแล้วก็มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่ใช้เฉพาะที่โรงพยาบาลเท่านั้นในศูนย์ธุรกิจห้างสรรพสินค้าโรงแรมคอนโดโรงเรียนใช้ได้หมดเลยเป็นสิ่งประดิษฐ์ของคนไทยมีประโยชน์มากลดต้นทุนด้วยนะครับเราเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์สมรัตจารุลักษณานันท์นะครับอาจารย์ภาควิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้บุกเบิกเรื่องนี้มาคุยกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสถานการณ์โควิดจริงๆแล้วมีก็เป็นสร้างปัญหาให้กับเราต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็น new normal แต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรานำปัญหาของเขามาเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งต่างๆที่นำมาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเขาฟีโบเนี่ยสถาบันฟีโบเขาก็สร้างเป็นหุ่นยนต์ฟาโก้เคยมาร่วมรายการกับเรามีหุ่นยนต์4ตัวประสิทธิภาพทำงานตอนนี้ก็ไปใช้งานในโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็มีโรงพยาบาลทั่วประเทศทำหนังสือมาว่าอยากจะได้แล้วก็มีผู้ที่สมทบทุนบริจาคด้วยเพราะว่าทางสถาบันทางมหาวิทยาลัยบอกว่าไม่ได้สร้างเองจะส่งให้ทางผู้ประกอบการก็เป็นการสร้างคลัสเตอร์หุ่นยนต์ของอาจารย์นี่ก็เหมือนกันแต่ที่น่าสงสัยคืออาจารย์เป็นวิสัญญีแพทย์วิสัญญีแพทย์ไปเกี่ยวเนื่องกับการทำงานในการรักษาโควิดยังไงคะครับสำหรับในประเทศไทยนะครับก็ต้องเรียกว่าพระเอกจริงๆก็จะเป็นอาจารย์แพทย์ที่อยู่ทางด้านโรคติดเชื้อโรคติดเชื้อนะครับแล้วก็กำลังสำคัญเลยซึ่งเรามองข้ามไม่ได้ก็คือพวกคุณพยาบาลนะครับส่วนสำหรับทางวิสัญญีเนี่ยก็เป็นสาขาหนึ่งซึ่งมีความสำคัญโดยเฉพาะในประเทศอื่นๆนะครับเขาก็จะอย่างท่านนายกเทศมนตรีของนิวยอร์กเวลาพูดเนี่ยเขาจะบอกว่าจำนวนคนไข้ที่ใส่ท่อหายใจวันนี้เท่าไหร่อะไรนะเขาจะพูดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็คนไข้ที่เข้า ICU เท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็จะในประเทศที่พร้อมก็จะมีวิสัญญีแพทย์เนี่ยเป็นคนที่
ได้รับเชิญให้ไปใส่ท่อหายใจอ๋อนี่คือภารกิจของวิสัญญีแพทย์ที่เกี่ยวเนื่องกับใช่ครับถ้ามีจำนวนวิสัญญีแพทย์พอครับนะครับก็ซึ่งที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็ใส่ไปหลายท่านนะครับเพราะเนื่องจากว่าคนไข้วิกฤตมาที่โรงพยาบาลเราเยอะอ๋อเพราะว่านี่เป็นความรู้นะครับปกติเรานึกว่าวิสัญญีแพทย์อยู่เป็นแค่คุณหมอดมยาเฉพาะตอนผ่าตัดแต่จริงๆแล้วมาใช้เรามีภารกิจหน้าที่หลากหลายแต่ทุกสิ่งสำคัญยื้อชีวิตมนุษย์เพื่อนมนุษย์ได้ทุกเป็นหน้าที่สำคัญของวิสัญญีแพทย์เลยนะคะครับถ้าเกิดว่าสถานพยาบาลนั้นมีนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยก็จะมีแพทย์ห้องฉุกเฉินซึ่งเขาเห็นคนไข้กำลังแย่ต่อหน้าต่อตาเขาก็เป็นคนใส่เองนะครับก็มีอย่างนั้นด้วยแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในวอร์ดแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมได้สามารถจะเรียกคนที่มีประสบการณ์สูงสุดได้เขาก็จะปรึกษาว่าเนี่ยจะวันนี้เรามีคนไข้ที่อาจจะต้องใส่เราจะได้เตรียมตัวนะครับแล้วเราก็มีอาจารย์ที่อยู่เวรแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คุณพยาบาลนะครับเพราะว่าเวลาจะใส่เนี่ยก็จะต้องแต่งตัวเข้าไปป้องกันเต็มที่นะครับแล้วก็นอกจากแล้วมันมีโอกาสจะติดตอนเราถอดชุดเนี่ยครับครับแล้วขณะเดียวกันตอนใส่ท่อหายใจเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดละอองกระเด็นออกมาจากทางปากของคนไข้เพราะเราใกล้ชิดเราใกล้เพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนแปลงวิธีการครับปกติเนี่ยเราใส่ท่อหายใจเราจะก้มลงไปนะครับแต่นี่ถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลนั้นมีความพร้อมก็จะมีเครื่องใส่ท่อหายใจที่ทำให้หน้าของเราเนี่ยไม่อยู่ใกล้หน้าของคนไข้ลดความเสี่ยงลงไปใช่ครับแล้วก็ปกติเราจะให้ออกซิเจนแล้วเราก็จะบีบให้คนไข้ช่วยหายใจก่อนจะใส่ถ้ามีคนไข้โควิดมาเราจะไม่บีบให้ออกซิเจนระหว่างนั้นเราจะให้ออกซิเจนตอนต้นแล้วพอถึงเวลาปุ๊บคนไข้หยุดหายใจเนี่ยเราจะไม่บีบเลยเนื่องจากว่าไม่ให้มีละอองฝอยเนี่ยกลับมาติดบุคลากรทางการแพทย์ทั้งคนที่ใส่เองและคนที่ช่วยครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหัตถการที่มีความเสี่ยงครับอยู่ในกลุ่มนะครับก็เลยมีกำเนิดเครื่องฆ่าเชื้อโรคขึ้นมาอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึง เริ่มทำตั้งแต่เมื่อไหร่มีกี่เจนแล้วตอนนี้มีกี่รุ่นแล้วฮะเครื่องฆ่าเชื้อโรคโควิดเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องใช่ไหมครับครับอาจารย์ทำตั้งแต่เดือนจริงๆตั้งแต่ปลายเดือนมีนาครับช่วงมีนาเริ่มคิดแล้วเอ๊ะอาจารย์เป็นหมอวิสัญญีครับอาจารย์ก็ต้องประสานวิศวะไหมฮะใช่ครับเพื่อให้โจทย์อะไรเข้าไปฮะเส้นทางมายังไงคะอาจารย์ครับมีเส้นทางก็คือว่าเวลาเกิดโควิดตอนนั้นเนี่ยนะครับโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเรารู้แล้วเราเตรียมตัวแล้วเพราะว่ามันมีข่าวมาจากต่างประเทศนะครับพอเชื้อโรคเข้ามาประเทศไทยจริงละเริ่มจากคนจีนละเริ่มมาเป็นในคนไทยละนะครับตอนนั้นเนี่ยเราต้องลดจำนวนคนไข้ในโรงพยาบาลแล้วเปลี่ยนโรงพยาบาลให้พร้อมสำหรับการรับโควิดนะครับอันนี้เนี่ยโรงพยาบาลที่ทำทันก็จะประเทศนั้นจะรอดครับนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากโรงพยาบาลจุฬาแล้วที่อื่นๆก็ทำพร้อมๆกันแล้วเหมือนกันแล้วก็เตรียม ICU เตรียมเครื่องช่วยหายใจนะครับแม้กระทั่งเราก็คิดแล้วล่ะว่าเราเวลาเราใส่ท่อหายใจเราจะต้องถอดท่อหายใจเราจะทำไงให้เราไม่ติดนะครับก็มีอาจารย์ในแผนกก็สร้างกล่องสำหรับถอดท่อหายใจแล้วไม่กระเด็นใส่เรานะครับกล่องเนี้ยก็เมื่อทำเสร็จแล้วเป็นผลงานทางวิชาการได้รับการลงตีพิมพ์ที่อเมริกาอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอันหนึ่งนะครับทำการสดๆร้อนๆตอนนั้นเลยแล้วก็ได้ลงตีพิมพ์ละแล้วก็ประเทศเราส่งภาพไปส่งทางไลน์เนี่ยครับส่งไปที่ภูฏานครับลูกศิษย์ของเราอยู่ที่นั่นก็ไปทำสิ่งประดิษฐ์แล้วส่งรูปมาให้ดูว่าอันนี้นี่เรียนแบบของเราเขาก็มีกล่องที่เรียนแบบของเรามาครับนะครับแต่จริงๆก็มีผู้มีจิตศรัทธาเยอะเลยแล้วก็มีการสร้างกล่องในแบบของคนอื่นๆด้วยเช่นหมอที่ไต้หวันก็ออกแบบสร้างกล่องแล้วก็แขวนขึ้นบอกว่าใครจะเรียนแบบก็ไม่หวงลิขสิทธิ์ก็เหมือนของเราเราก็ไม่หวงลิขสิทธิ์เหมือนกันตอนแรกเริ่มต้นด้วยกล่องใช่ครับหลังจากนั้นเริ่มไฮเทคขึ้นใช่ไหมอาจารย์ฮะใช่ครับทำอะไรต่อฮะอาจารย์หลังจากนั้นเราก็คิดเรื่องการทำความสะอาดโดยปกติการทำความสะอาดทั่วไปเนี่ยเราก็จะมีคนงานหรือมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมครับครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขากับเราก็เหมือนกันนะครับเราเสี่ยงทั้งคู่เขาก็คงกลัวเราก็คงกลัวนะฮะเพราะฉะนั้นแทนที่จะให้เขาเข้าไปแล้วเขาเสี่ยงแต่แรกเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าเกิดเรามีเครื่องฉายรังสีแล้วฆ่าเชื้อโรคได้ซะก่อนเป็นเหมือนดาบแรกคนที่เข้าไปทำต่อเนี่ยก็มั่นใจจะปลอดภัยเลยครับเพราะว่าไม่งั้นเขาจะเป็นคนเจอก่อนเจอเลือดเจออะไรก่อนใช่ไหมฮะเจอเลือดเจอน้ำลายอะไรนะฮะเขาเสี่ยงเขาเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้าเกิดมีเนี่ยมันจะดีครับครับครับก็เลยติดต่อกับทางวิศวะจุฬาครับทางวิศวะจุฬาก็แนะนำน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นวิศวกรซึ่งจบจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่ามาช่วยกันทำ
เขาบอกว่าเป็นอดีตแชมป์หุ่นยนต์ใช่คนนี้เป็นอดีตแชมป์โลกหุ่นยนต์2ปีซ้อนระดับนานาชาตินะครับถือว่าเด็กคนนี้แบบว่าการมีเวทีการแข่งขันหุ่นยนต์เนี่ยสามารถสร้างคนได้จริงแล้วก็มาทำงานได้จริงใช่ครับหุ่นยนต์ที่เห็นในภาพแหละครับเมื่อสักครู่อันนี้เหรอคะใช่ครับตัวนี้คือหุ่นยนต์ตัวนั้นครับของน้องจากซึ่งเป็นรุ่นแรกที่ทำชื่อเป็นบริษัทของเขาใช่ไหมคะใช่ครับหุ่นยนต์ตัวนั้นชื่อหุ่นยนต์สายฟ้าครับสายฟ้าแล้วเราก็เอาตัวนั้นแหละครับมาทำวิจัยครับตัวตะกี้นะครับมาวิจัยต่อมาทำวิจัยว่าแล้วมันฆ่าเชื้อได้จริงหรือเปล่าหรือว่าแค่เอาตามทฤษฎีเพราะเราก็มีความรู้อยู่แล้วว่าฆ่าเชื้อโรคได้แต่แล้วมันได้แค่ไหนอ่ะแล้วหลักการมันฆ่าเชื้อยังไงอาจารย์จริงจริงแล้วความรู้เนี่ยไปหรือมันความรู้ไม่ใหม่ครับ UV ชนิดที่เรียกว่า UVC เนี่ยอัลตราไวโอเลตชนิด4เนี่ยสามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้อยู่แล้วเช่นสามารถจะฆ่าเชื้อโรคในน้ำปลานะครับในอะไรได้แต่เราก็รู้แต่แค่นั้นครับแล้วก็เวลาเรามีมาสที่เราจะต้องป้องกันไม่ให้ติดเชื้อเนี่ยนะครับก็เราก็ซื้อตู้ UVC อันเล็กๆนะครับมาปิ้งนะฮะมาปิ้งมาสแล้วเอามาใช้ซ้ำเพราะว่าเราไม่มีใช้อ่ะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเขาให้ซื้อมาใช้แล้วทิ้งปรากฏว่าบุคลากรทางการแพทย์เราก็ต้องเอามาใช้ซ้ำก็ซื้อตู้ UVC มานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าควรจะสร้างสิ่งประดิษฐ์อย่างนี้เพื่อทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นวอร์ดจะเป็น ICU นะครับหรือสถานที่ที่ว่าเจอคนไข้หรือสถานที่เสี่ยงเนี่ยจะได้ฉายแสงตัวหุ่นยนต์ตัวนั้นคือว่าไอ้หุ่นยนต์ตัวนั้นนะอันนั้นเป็นหุ่นยนต์เป็นหุ่นยนต์ที่มี UVC แล้วบังคับด้วยจอยสติ๊กเงี้ยเหรอฮะบังคับด้วยเครื่องขับโดรนเครื่องขับโดรนเลยจอยเป็นจอยโดรนนะฮะมันก็จะมีขาเลื่อนไปแล้วปล่อยแสงคนไม่ต้องเข้าใช่ครับเขาก็ยืนอยู่หน้าห้องแล้วก็สั่งเครื่องมาวิ่งเข้ามาในห้องมันก็เข้าห้องโดยที่ไม่มีคนใช่ครับไม่มีคนอยู่ใช่ครับแล้วก็เปิดหลอด UV ออกมาใช่ครับ UV ก็สาดเอาไว้ใช่ไหมจันใช่ครับคือมันสาดรอบทิศเลยแหละฮะสาดรอบทิศเลยครับรัศมีเขาอยู่เป็นทรงกระบอกเป็นทรงกระบอกสาดรอบทิศฉะนั้นรัศมีการฆ่าเชื้อเขาเมื่อแสงก็สาดไปยังผนังเตียงครับโต๊ะโซฟาที่เท้าแขนถ้ามีเสมหะติดอยู่แล้วเสมหะมีเชื้อโรคครับมีน้ำลายติดอยู่มีน้ำลายมีเชื้อโรคตายไหมอาจารย์ตายครับเชื้อโรคตายไหมแต่เราไม่รู้ว่ามันตายเป็นระยะทางแค่ไหนคือเพราะห้องอาจจะระยะหวังผลเนี่ยกี่เมตรใช่ครับไม่รู้ใช่ครับตอนนั้นเท่าไหร่ฮะตอนนั้นเราก็เลยเชิญอาจารย์ทางด้านจุลชีววิทยาปรึกษากันว่าเราจะเอาเชื้อโรคอะไรที่มันตายยากต้องตายยากกว่าตัวโควิดเอามาทดสอบครับเราก็ไปเอาตกลงกันว่าเราจะเอาตัวไหนต้องไปค้นก่อนว่าเอาตัวไหนมาเป็นตัวแทนแล้วเราก็เอามาเรียงทดสอบดูเอามาทดสอบมาเรียงระยะทางแล้วก็ที่พื้นที่50เซนติเมตรสูงกว่าพื้นที่ระยะ50เซนติเมตร1เมตร2เมตร3เมตรนะครับเราพบว่าที่3เมตรเนี่ยมันสามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะฮะบนกระจกนะครับบนพลาสติกบนสแตนเลสตาย 99.9% ต้องใช้เวลา10นาทีอ๋อตอนนั้น10นาทีตายนะครับแล้วถ้าอยู่บนผ้าล่ะอาจารย์ครับโซฟาเป็นผ้าเป็นเบาะแล้วมีน้ำลายติดอยู่นี่ถ้าแสงบังกันมันไม่ช่วยครับเพราะว่ามันคือแสงเดินทางเป็นเส้นตรงครับอ๋อมันไม่เข้าไปในหลืบครับครับครับอันนั้นต้องฆ่าด้วยน้ำยาธรรมดาน้ำยาครับเราต้องเข้าไปเช็ดแต่ว่าเฟสที่อาจารย์เล่าเนี่ยคือ10นาทีไอ้ชั่วโรคที่เกาะบนกระจกพลาสติกเนี่ยตายทดสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วตายรัศมีการฆ่าใน3เมตรใช่ครับใช่ไหมฮะรัศมีการฆ่าถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางก็6เมตรถ้าอะไรนะฮะถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางโดยรอบมันก็คือ6เมตรก็คือ6เมตรยิงออกไปเปี้ยงรอบตัวเลยเนี่ยใช่ครับสาดเข้าไปปุ๊บห้องนั้นเนี่ยถ้ามีเชื้อโรคติดอยู่เนี่ย10นาทีเรียบ 99.9% แทบไม่ตกค้างก็จะลดความเสี่ยงตอนนั้นเป็นเชื้อโรคที่บอกว่ารุนแรงกว่าโควิดอาจารย์เอามาทดลองก่อนใช่ครับเพราะนั้นถ้ารุนแรงกว่าโควิด6อะไรนะรัศมี6กิโลเมตรเพราะนั้นเจ้าโควิดไม่น่าจะรอดใช่ครับใช่ไหมคะเพราะว่าอันนั้นหนักกว่าอีกเพราะว่าเชื้อโรคที่เราเอามาเนี่ยเป็นเชื้อโรคที่มักจะเป็นอยู่ในเชื้อโรคดื้อยาของโรงพยาบาลอ๋ออันนี้ถือว่าอันที่2มันมีเปลือกอ๋อมีมันมีเปลือกหุ้มอันที่3เนี่ยข้างในเนี่ยมันอ้วนกว่าครับมันเป็นสารพันธุกรรม2เส้นรวมกันถึงจะเป็นเชื้อแบคทีเรียมันบึกกว่าใช่ครับมันแกร่งกว่าโควิดในขณะที่โควิดเนี่ยเป็น mRNA เส้นเดียวเพราะฉะนั้นจะตายง่ายกว่าเยอะอ่อนแอกว่าใช่ครับถ้าทดสอบกับไอ้ตัวที่แกร่งกว่ายังตายตัวโควิดแน่นอนก็ไม่เหลือใช่ไหมฮะใช่ครับพออาจารย์ทำเจเนเรชันนี้เป็นหุ่นยนต์สาดแสงเข้าไปแล้วสมี6เมตรครับใช้เวลา10นาทีตาย 99% ใช่ครับเจเนเรชันนั้นพัฒนามาเป็นล่าสุดใช่ครับล่าสุดนี้เป็นอะไรฮะชื่อน้องไฟฉายครับล่าสุดตอนนี้เป็นน้องไฟฉายแต่ไม่ใช่หุ่นยนต์ใช่ไหมอาจารย์ครับคือตัวแรกก็ดีแล้วนะครับก็เป็นตัวที่ว่าใช้10นาทีก็ถือว่าสั้นแล้วเพราะเวลาเราไปค้นคว้า
ในตำรามาเราพบว่ามันต้องอยู่ต้องใช้เวลา30นาทีฮะถึงจะฆ่าเชื้อโรคเพราะฉะนั้นตัวแรกเนี่ยเหลือ10นาทีก็ถือว่าใช้ได้แล้วแต่ว่าเร็วแล้วแต่เราเนี่ยแล้วเราก็ถามราคาเราพบว่าต้นทุนเนี่ยประมาณ 240,000 อันนี้คือเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยนะหุ่นยนต์เนี่ยมันดีมากเพราะฉะนั้นมันก็ราคาก็สมราคามันก็ 240,000 ตอนนี้เราต้องการที่ของที่ถูกลงแล้วเผื่อโลภอีกนิดนึงก็คือว่าทำไงให้มันสั้นลงด้วยได้ไหมให้มันเร็วขึ้นก็ออกแบบใหม่ครับก็เลยไปพัฒนากันกี่เดือนก็เลยเป็นรูปกระโจมเนี่ยนะครับแล้วก็กลายเป็นชื่อว่าไฟฉายพัฒนาในอีก2สัปดาห์ครับมีกี่หลอดอาจารย์คือไฟฉายเนี่ยทำความเข้าใจก่อนมันไม่ใช่หุ่นยนต์ใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่หุ่นยนต์ครับมันก็เข็นเข้าไปวางเข็นเข้าไปหรือใช้ไม้ดันเข้าไปดันเข้าไปเสร็จแล้วต้องไม่มีคนอยู่ในห้องใช่ครับต้องออกมาจากห้องแล้วก็ออกมาแล้วก็เปิดให้มันฟังก์ชันฮะเปิดด้วยรีโมทมันใช้เวลาในการฆ่าเชื้อกี่นาทีตายฮะครับอันนี้เนี่ยที่3เมตรห่างจากหลอดนะครับก็3นาทีครับตายได้ 99.99% แล้วทำไมมันเร็วกว่าเดิมเพราะว่าออกแบบใหม่ครับถ้าสังเกตในภาพนะครับอันนี้คือไฟฉายละน้องไฟฉายตัวนี้เป็นกระโจมครับไม่ใช่เป็นรูปทรงกระบอกอย่างเดิมนะครับมันฉายแสงมันฉายทั้งลงไปบนพื้นนะครับขนาดเดียวกับมันเอียงนะครับมันฉายขึ้นไปข้างบนอากาศด้วยนะครับแต่มันก็มีล้อเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วแสงของมันแต่ละหลอดมันเสริมพลังกันเองครับนะขนาดเดียวกันตรงเราก็ตรงแล้วตรงพื้นล่ะมันจะตายไหมเราก็สงสัยตัวเองนะครับปรากฏว่าตรงพื้นเนี่ยตายเกลี้ยงเลยเนื่องจากว่าตรงพื้นเนี่ยมันผลิตโอโซนแสงเนี่ยมันนอกจากมันผลิตแสงแล้วมันจะเกิดโอโซนด้วยครับเพราะฉะนั้นตรงที่ถูกลมด้วยโอโซนมันก็ตายหมดเช่นกันแล้วอากาศสมมุติไอ้ที่มันล่องลอยอยู่ในห้องเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นฝอยละอองล่องลอยในห้องตายไหมอาจารย์เราคิดว่ามันตายนะครับเพราะว่าบนพื้นผิวที่มันตายยากมันก็ตายที่ตะกี้บอกว่าบนแก้วบนกระจกก็ตายตัวนั้นตายยากสุดฉะนั้นในอากาศต้องตายอยู่แล้วน่าจะตายรัศมีทำการฆ่าของมันในกี่เมตรอาจารย์ตัวนี้เท่ากันครับ3เมตร3เมตรครับ3เมตรแต่เหลือ3นาทีจาก10นาทีเหลือ3นาทีตายสั้นกว่าการฆ่าในเปอร์เซ็นต์ตายนี่อยู่ที่ 99.99 ครับโอ้โหโควิดก็ไม่เหลือใช่ไหมฮะไม่เหลือครับอาจารย์ครับไอ้อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันใช้กี่หลอดทั้งหมดอาจารย์ใช้12หลอดครับเป็นอัลตร้าไวโอเลต36โวลต์ครับคนใช้ตามองไม่ได้ใช่ไหมกันไม่ควรอยู่ที่ในห้องนั้นครับต้องไม่มีคนอยู่ครับแล้วมองเขาผ่านวงจรปิดแล้วฮะหรือที่ยิงเข้าไปถึงนะฮะพอรู้ตำแหน่งนะฮะเราก็เปิดแล้วจับเวลาแล้วก็ปิดมันด้วยรีโมทท่านเองก็คือดันเขาไปวางในจุดหนึ่งที่ในรัศมีที่ดูแลเป็นห้องปิดใช่ไหมคะระบบปิดมีเครื่องปรับอากาศไหมคะไม่แนะนำให้ไปมองแสงเท่านั้นเองไม่ใช่หมายถึงห้องที่ไปใช้อะค่ะต้องเป็นห้องที่เป็นห้องระบบปิดไม่มีเครื่องปรับอากาศด้วยเป็นห้องอะไรก็ได้แต่ไม่ควรมีคนไปยืนมองไม่ควรมีคนไปยืนเพราะมันมีผลกระทบใช่ครับมันเหมือนกับตู้ไมโครเวฟซึ่งไม่แนะนำให้คนไปมองครับฉะนั้นไอ้เครื่องนี้เนี่ยพอทำมาแล้วอาจารย์ใช้มาตั้งแต่เดือนก็ผลิตเสร็จทำวิจัยเสร็จครับแล้วก็คนไข้ก็เริ่มน้อยลงครับก็เป็นโชคดีของประเทศไทยที่คนไข้น้อยลงแต่เครื่องนี้ยังฟังก์ชันอยู่เครื่องนี้ใช้ตอนนี้เนี่ยกำลังปรับปรุงต่อแต่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มี2เครื่องครับอาจารย์ผมนึกถึงอย่างนี้ฮะเดี๋ยวผมถามราคาก่อนเพราะว่านี่ไม่ใช่ใช้แค่โรงพยาบาลใช่ไหมฮะใช่ครับมันไม่ได้ประโยชน์แค่ในโรงพยาบาลเพราะว่าคนประกอบธุรกิจโรงแรมเขามีลูกค้าใช่ไหมวันหน้าเกิดลูกค้าต่างชาติมาใช่ไหมฮะครับหรือลูกค้าไทยก็ดีคนทำคอนโดร้านอาหารโรงเรียนอนุบาลเนี่ยนะฮะอาจารย์ฮะต้นทุนที่ทำเนี่ยเท่าไหร่ฮะตัวนี้เนี่ยมีผู้บริจาคแล้วก็ให้โรงพยาบาลจุฬาในการประดิษฐ์นะครับ70,000บาทครับตอนนี้นะณขณะนี้เซตนี้ใช่ครับแนวโน้มจะถูกไหมอาจารย์จะถูกกว่านี้ไหมก็ผมได้เรียนอาจารย์ทางวิศวะจุฬาแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าทำเยอะๆเนี่ยทำให้มันลดลงได้อีกเพื่อให้สนับสนุนให้มีผู้บริจาคแล้วก็สามารถจะให้กับโรงพยาบาลอื่นๆได้ซึ่งอาจารย์ก็คุยกันในทำนองนี้ครับอันนี้ทางวิศวะจุฬาเป็นคนทำหรือว่าเป็นบริษัทของน้องทางวิศวะจุฬาเป็นคนช่วยทำวิจัยไปช่วยทำวิจัยแต่เป็นบริษัทเอกชนที่ทำเจ้าหุ่นยนต์สายฟ้าหุ่นยนต์สายฟ้าเดิม200,000กว่าบาทแต่อันนี้เราพัฒนาน้องไฟฉายให้เห็นเป็นกระโจมเนี่ยแค่ประมาณ 70,000 บาทและมีแนวโน้มจะถูกขึ้นเพราะว่าพอดีคุณจิรัตจากกรุงเทพมหานครก็โทรศัพท์มาถามพอดีว่าราคาเท่าไหร่นะครับเบื้องต้นก็คือราคานี้เพียงแต่ว่าตอนนี้มีอยู่เพียง2เครื่องตอนนี้มีผู้บริจาคนะให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาครับก็คือ1ตอนนี้ที่โรงพยาบาลจุฬากับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามีน้องไฟฉายแล้วมีเพราะนั้นถ้ามี
ณเวลานี้ถ้ามีท่านผู้ชมสนใจจะสั่งก็โทรศัพท์มาในรายการของเราได้นะคะ022488254-9แล้วเราจะก็จะคุณหมอต้องประสานแล้วก็ไม่ได้เป็นคือเรื่องของค่าในนุ่งในหน้าเลยแล้วไม่เกี่ยวเลยจริงๆแล้วและจริงๆแล้วแบบพิมพ์เขียวเนี่ยค่ะทางบริษัทเขาถือเป็นลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะเราจะพัฒนาต่อแล้วจดลิขสิทธิ์ถัดไปครับอันนี้ไม่หวงเลยครับใครจะทำก็ทำอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยคราวนี้โควิดตอนนี้เรียกว่ามี2โรงพยาบาลที่ใช้อยู่แต่ตอนนี้โควิดอาจจะเบาบางลงแต่จริงๆแล้วมันมีเชื้อโรคใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาในโลกนี้มันเป็นของที่ยังใช้ต่อไปได้ครับใช้ได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมคะการบำรุงรักษาคุณหมอพยาบาลเข้าใจไหมหรือต้องใช้เทคนิควิศวะยังไงง่ายมากครับเพราะว่าก็แค่ช่างไฟครับช่างไฟใช้แค่ช่างไฟได้เลยครับมันยังไงอาจารย์คือเวลาช่างไฟที่มาเปลี่ยนหลอดไฟที่บ้านเราครับเขาก็ทำได้ครับเขาสามารถจะเปิดแต่เวลาเปิดปิดใช้รีโมทคอนโทรลที่เป็นโทรศัพท์มือถือเรามีแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนครับแล้วก็สามารถแล้วเราก็เปิดปิดครับเดี๋ยวนะอาจารย์ถามนิดนึงฮะใช้ไปเนี่ยเครื่องอย่างเงี้ยมันทนไหมมันได้กี่ชั่วโมงมันใช้แล้วสมมติลงทุนไป 70,000 60,000 หรือ 50,000 เนี่ยมันใช้งานได้นานเท่าไหร่มันถึงจะต้องเปลี่ยนหลอดทีนึงหรืออะไรเนี่ยอายุเขามันที่ถามเนี่ยก็คือระยะเวลาใช้งานของหลอดไฟเหมือนกับหลอดไฟที่อยู่ตามบ้านนะครับอ๋อเหมือนเป็นพันพันชั่วโมง LED มาเนี่ยนะเป็นกี่พัน 8,000 ชั่วโมงอันนี้ก็เหมือนกันเหรอฮะใช่ครับ2,000 ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับแต่เวลาเราเปิดไม่กี่นาทีใช่ครับมันเป็นปีเหมือนกันเป็นปีครับแล้วอัตรากินไฟล่ะอาจารย์ก็ถ้าเกิดว่าเป็นใหญ่ๆอย่างนี้นี่ก็เปลืองไฟระดับหนึ่งเลยเพราะเท่ากับเปิด12หลอดพร้อมๆกันอ๋อเพื่อฆ่าเชื้อใช่ครับแต่ต้นทุนต่อหลอดถ้าเจ๊งเนี่ยเราก็ไปเปลี่ยนธรรมดาได้เลยแล้วมันเท่าไหร่อาจารย์หลอดเท่าไหร่ฮะโอ้ไม่ทราบครับตัวหลอดเองแต่ละหลอดราคาเท่าไหร่ไม่ได้ถามมาหลอดเนี่ยไม่ได้ไปซื้อตามโฮมโปรหรือร้านไฟฟ้าได้ใช่ไหมหลอดนี้ไปหาซื้อได้ไม่ยากครับอ๋อครับแต่การออกแบบออกมาให้เป็นให้มันมีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าครับของที่ใช้เป็นของที่ค่อนข้างธรรมดาแล้วต้นทุนมันคือหมายถึงถ้าเกิดเขาซื้อไปใช้โรงแรมเขาซื้อไปใช้โรงเรียนที่เขามีเด็กเล็กๆซื้อไปใช้เนี่ยครับค่าดูแลเปลี่ยนหลอดเนี่ยมันอยู่หลักร้อยหลักพันน่าจะเป็นหลักร้อยหลักพันครับอ๋อเป็นหลักพันแน่นอนมั้งครับก็ไม่แพงไม่แพงเลยแต่จริงๆแล้วมันมีอายุเป็นพันชั่วโมงใช่ครับมันไม่ได้เจ๊งเร็วหลอดไฟเราไม่ได้เปิดตลอดด้วย3นาทีฆ่าเชื้อฉะนั้นถ้าผมคิดแทนโรงเรียนตอนนี้เปิดเทอมใช่ไหมฮะใช่ครับบางโรงเรียนเขาก็ใช้วิธีพ่นแต่ว่าการพ่นบางคนก็กังวลว่าไอ้ที่พ่นไปนั้นไปจับบนของบนโต๊ะบนเก้าอี้บนของเล่นเด็กเขาก็เอ๊ะมันเด็กเดี๋ยวมันกินเข้าไปเลียเข้าไปใช่ไหมแต่ถ้า UV ไม่มีอะไรติดใช่ไหมอาจารย์ครับ UV เนี่ยมีข้อไม่ดีคืออันที่หนึ่งไม่ให้ไปมองเป็นอันตรายต่อสายตาตอนใช้ครับอันที่สองก็คือว่าตัวมันเองเนี่ยระคายต่อผิวนะครับแต่เมื่อปิดปุ๊บก็ไม่มีฤทธิ์นั้นคือหลังจากปิดเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีอะไรตกค้างใช่ครับก็จะมีแต่กลิ่นโอโซนซึ่งถ้าโอโซนยังฉุนๆอยู่ก็อย่าเพิ่งเข้าไปก็เปิดให้มันระบายอากาศแต่โอโซนก็เป็นของที่บางคนเขาก็ซื้อโอโซนมาใช้ที่บ้านกันฮะถ้าเกิดมันน้อยๆใช่ไหมครับอ๋อครับฉะนั้นก็คือไม่มีอะไรตกค้างมีแค่โอโซนเปิดระบายแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปแต่จะไม่มีเคมีตกค้างหรือรังสีตกค้างไม่มีไม่มีเลยคือเข้าไปถ้าเด็กอนุบาลเด็กโรงเรียนประถมครับก็ใช้ฆ่าเชื้อในห้องเรียนได้ได้อย่างรวดเร็วหรือห้องประชุมของโรงเรียนหรือโรงหนังได้ไหมอาจารย์โรงหนังยิ่งดีใหญ่ครับโรงหนังที่เขากลัวๆกันนี่ก็ครับแต่โรงหนังไม่ทราบว่ามันเป็นขั้นหรือเปล่าในแง่ของการมูฟมันนะครับแต่อาจจะใช้หลายตัวนะคะใช่ไหมโรงหนังมันพื้นที่ใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้มันแค่ประมาณ6 กิโลเมตรรัศมีใช่ไหมคะครับแต่ว่าต้องใช้ตอนที่ไม่มีคนแล้วก็อาจจะต้องไปช่วงกลางคืนหรืออะไรเนี่ยใช่ครับต้องใช้ตอนที่ไม่ใช้งานจริงๆโรงแรมที่สุดอย่างวิสารบอกแต่ละห้องเนี่ยมันจะเป็นห้องปิดอยู่แล้วแม่บ้านก็จะ1ลดความเสี่ยงว่าไอ้ลูกค้ามาเนี่ยไอจามใส่เฟอร์นิเจอร์ของโรงแรมโต๊ะกินข้าวในห้องแต่งหน้าหรือเปล่าใช่ไหมฮะก็ถ้ามีอีเครื่องนี้เข้าไปในก่อนแม่บ้านจะเข้าไปทำความสะอาดครับสาดไป1รอบ3นาทีเองใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับความเสี่ยงเชื้อโรคนี่จะครับก็ 99.9 หายไปเยอะเลยครับหลังจากนั้นแม่บ้านเข้าไปเปลี่ยนผ้าปูที่นอนนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับทั้งโรงแรมก็ทำได้ใช่ครับน่าสนใจครับในกรณีโควิดนะครับถ้าเกิดไม่ใช่กรณีโควิดเนี่ยปกติการทำความสะอาดต้องทำความสะอาดก่อนแล้วจึงจะใช้ UV ทับเพื่อความชัวร์ครับแต่ถ้าเกิดกรณีโควิดเนี่ยผมคิดว่าเอา UV เข้าไปก่อน
แล้วที่เหลือค่อยไปทำความสะอาดจะช่วยประมาณหน่วยกล้าตายเข้าไปก่อนแนวหน้าใช่ไหมเข้าไปจัดการก่อนแล้วคนก็ค่อยไปทำงานฉะนั้นอันนี้ต้นทุนหนึ่งสมมติคุณมี100ห้องให้บริการลูกค้าห้องหนึ่งแค่3นาทีเองจริงๆแล้ว เราทำวิจัยที่3นาทีแต่บอกผมคุยกับบริษัทว่าถ้าเราจะเขียนโบชัวร์หรือว่าจะเขียนว่าควรจะให้ควรจะเขียนไว้5นาทีเพราะเรากลัวเผื่อคนแบบใจร้อนกว่านั้นสั้นไปใช่ครับก็เขียนไว้5นาทีจริงๆ3นาทีเนี่ยมั่นใจแล้วครับแต่เรากลัวเราก็เลยคิดว่าเวลาเราทำวิจัยได้3ต้องบอกว่า5เผื่อไว้ก่อนเขาอย่างนั้นครับพอฆ่าเชื้อโรคได้ใส่ไปห้องถัดไปใส่ไว้ห้องถัดไปตัวแม่บ้านก็ไม่ต้องกังวลละเพราะว่ามันฆ่าเชื้อซะส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะใช่ครับค่ะคุณหมอคะสถานการณ์โควิดนี่มันสอนอะไรหลายอย่างใช่ไหมคะในมุมมองของคุณหมอส่วนตัวหรือว่าในกลุ่มของวิสัญญีแพทย์เนี่ยค่ะมีมุมมองที่บอกว่าโควิดเขาจะสอนอะไรเราบ้างแล้วเราจะพัฒนาอะไรไปบ้างครับคือโควิดเนี่ยมีข้อไม่ดีต่อมนุษย์เรานะครับเพราะโควิดฆ่าเราได้ค่ะนะครับแต่โควิดสอนธรรมะให้เราครับนะครับโควิดสอนว่ามนุษย์เราเนี่ยรังแกโรคเยอะไปนะครับแล้วก็โควิดเนี่ยอาจจะเป็นมันเป็นวิกฤตที่อาจจะเป็นโอกาสของประเทศนะครับเพราะเวลาเกิดภาวะอย่างนี้เนี่ยมันทำให้ประเทศหลายๆประเทศที่แข่งขันกันไปแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับพัฒนาตามเขาอยู่มันคล้ายๆเซตซีโร่ใหม่ครับเซตซีโร่ใหม่ครับแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดคนไทยเราร่วมมือร่วมใจกันนะครับแล้วเราพยายามป้องกันไม่ให้โควิดระลอก2เนี่ยมันมาหรือถ้ามาก็ขอให้เป็นลูกเล็กๆนะครับอันนี้นี่เป็นโอกาสที่ประเทศจะก้าวต่อเพราะว่าเราเสียหายน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะครับเราถูกจัดอันดับเนี่ยมีแม้กระทั่งงานวิจัยทางด้านทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าดูจากความเสียหายทางด้านจากโรคโควิดแล้วเนี่ยประเทศไทยน่าจะฟื้นเป็นที่2ของโลกพูดอย่างนั้นนะฮะในสมัยที่ยังไม่ได้มีระลอก2ของเกาหลีนะครับก็มีงานวิจัยของเศรษฐศาสตร์นะครับก็คือเป็นอะไรคะนโยบายจากภาครัฐแล้วก็คุณหมอพยาบาลก็เป็นกำลังสำคัญแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนปฏิบัติตนใช่ไหมคะเว้นระยะห่างสวมแมสแล้วก็ใส่หรือจะใส่เฟสชิลก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้หลายๆอย่างการล้างมือเป็นประจำอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนเห็นเขาบอกว่าไข้หวัดใหญ่ก็หายไปด้วยก็ลดลงด้วยเพราะว่าคนใส่มาสก์กันจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เสี่ยงที่สุดในโลกสำหรับโควิดเราเป็นเนื่องจากว่าเราเป็นประเทศที่2ในโลกและเราเป็นประเทศยอดนิยมของคนจีนนะครับเขาเลือกเราเป็นประเทศแรกนะครับแต่เขามาแล้วเขาก็นำเชื้อมาแต่เราไม่ค่อยเป็นไรเพราะตอนนั้นประเทศไทยใส่มาสก์อยู่แล้ววินัยเราดีตอนนั้นเราใส่มาสก์อยู่แล้วตอนนั้นเรามีขี้ฝุ่นครับไม่ว่าคนจีนจะมาคนจีนจะมากรุงเทพหรือว่าจะมาเชียงใหม่เนี่ยเราก็ใส่มาสก์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงติดต่อกันน้อยครับครับแล้วก็เราหน้าร้อนด้วยไหมอาจารย์ฮะร้อนนี่บังเอิญบราซิลก็ร้อนครับที่อื่นที่ร้อนแต่ก็หนักเหมือนกันเท็กซัสก็ร้อนครับเพราะฉะนั้นหน้าร้อนจึงไม่ได้เป็นตัวไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เอาล่ะคุณผู้ชมคืออันนี้คืองานสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์แล้วเชื่อว่าจะพัฒนาต่อแล้วก็ไม่ได้มีผลดีเฉพาะโรงพยาบาลมันส่งผลต่อโรงเรียนโรงแรมภาคอุตสาหกรรมนะครับร้านอาหารหรืออะไรก็ตามถ้าคุณผู้ชมสนใจติดต่อได้ที่ไหนนะอาจารย์ติดต่อที่เบอร์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับครับครับแล้วก็ภาควิชาวิสัญญีวิทยาวิสัญญีนะครับขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะติดต่อกันได้ขอบพระคุณนะครับคุณหมอครับมาร่วมรายการครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวไปชมเกร็ดความรู้กันค่ะรู้หรือไม่การทานอาหารเช้าสามารถช่วยป้องกันความจำเสื่อมได้เพราะเลือดในตอนเช้าจะแข็งตัวง่ายกว่าปกติหากไม่ทานอาหารเช้าจะมีโอกาสทำให้หลอดเลือดอุดตันมากขึ้นสารอาหารจะไปเลี้ยงสมองได้น้อยลงจึงมีโอกาสที่ทำให้สมองนั้นค่อยๆเสื่อมลงได้นั่นเองและถ้าท่านชมสนใจว่าอยากจะให้เรานำเสนอเกร็ดความรู้หรือว่าบ่ายนี้มีอะไรอะไรนะคะก็ติดต่อเข้ามาทาง Facebook Fanpage รายการบ่ายนี้มีคำตอบเรื่องราวที่ท่านนำเสนอได้รับการออกอากาศเราก็จะส่งเสื้อสวยๆหรือว่าของที่ระลึกอื่นๆนะคะ22ปีรายการบ่ายนี้มีคำตอบส่งให้กับท่านชมถึงบ้านค่ะและวันนี้นะคะขอขอบคุณสู่สวยๆของดิฉันจากโดโรธีเพอร์กินส์ค่ะครับส่วนวันถัดไปก็ติดตามนะครับเรามีเรื่องราวดีๆเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมรับชมแล้วจะดีขึ้นได้ความรู้มากขึ้นด้วยนะครับติดตามวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ครับ